ครับขณะที่การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตอนนี้หลายประเทศเริ่มดำเนินการเตรียมส่งบัตรเลือกตั้งบางส่วนกลับมาที่ไทยแล้วครับแต่ละประเทศมีกำหนดเวลาและรูปแบบในการเลือกตั้งที่แตกต่างกันนะครับบางประเทศเป็นการเลือกตั้งที่สถานทูตบางประเทศเป็นการเลือกตั้งผ่านไปรษณีย์คุณชลันทร์โยธาสมุทรได้ไปติดตามการเลือกตั้งที่เยอรมนีครับเยอรมนีเป็นประเทศในสหภาพยุโรปอันดับต้นๆที่มีคนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดมากกว่า 110,000 คนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่เยอรมนีเป็นการลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์แบ่งพื้นที่ออกเป็น3เขตใหญ่คือเมืองที่อยู่ภายใต้การดูแลของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเบอร์ลินสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตและสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกโดยเปิดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์ตั้งแต่25มีนาคมจนถึง9เมษายนที่ผ่านมาและผู้ใช้สิทธิ์ต้องส่งเอกสารกลับภายในวันที่3พฤษภาคมนี้ขณะนี้การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของไทยกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการนะคะมีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรมากกว่า 100,000 คนแต่เฉพาะในเยอรมนีมีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรประมาณ 7,000 ถึง 8,000 คนนะคะขณะนี้ไทย PBS อยู่กับชุมชนคนไทยในเบอร์ลินในเยอรมนีค่ะชุมชนชาวไทยในเยอรมนีมีเสียงสะท้อนต่อขั้นตอนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่หลากหลายบางส่วนมองว่าขั้นตอนการเลือกตั้งผ่านไปรษณีย์ทำได้ง่ายมีได้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วค่ะได้จดหมายรถเร็วที่สุดนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันค่ะก็สะดวกรวดเร็วทำทันทีลงทะเบียนทันทีทุกอย่างมีไม่มีปัญหาขณะที่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนมองว่ารายละเอียดการกำหนดสีหมึกที่ใช้ตัวย่อเลขรหัสทางราชการการแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตไปจนถึงการเซ็นกำกับหน้าซองซึ่งข้อกำหนดเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศอาจจะทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจครั้งนี้เนี่ยทางสถานทูตแบบเตรียมแล้วก็อธิบายเอกสารได้อย่างชัดเจนมากดีกว่าครั้งที่แล้วรู้สึกประทับใจนะคะรายละเอียดมันเยอะเหมือนกันพับซองนี้ใส่ซองนั้นเอาซองนั้นใส่ซองนี้เซ็นตรงนี้ไม่เซ็นตรงนั้นก็ต้องอ่านหลายรอบเหมือนกันแต่คือจริงๆเอกสารเนี่ยเขาอธิบายเข้าใจแล้วนะคะแต่เราก็ตื่นเต้นเนาะแบบแล้วก็มันก็สะดวกสบายอะค่ะซองบัตรนะครับที่ว่าการที่ว่าเป็นซองที่ใส่ใบกาสองใบเชื่อนะตรงนั้นก็สงสัยว่าทำไมต้องเขียนว่าเฉพาะคณะกรรมการล่ะเพราะไอ้ตรงนี้แหละเพราะไอ้คำว่าเฉพาะคณะกรรมการให้ตรงนี้ให้คณะกรรมการเซ็นเพราะฉะนั้นหมายความว่าไอ้ตรงนี้เขาก็มีโอกาสที่จะเปิดได้ใช่ไหมตรงนี้ปัญหาอยู่แค่ตรงนี้ครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางคนสะท้อนว่าชื่อของตนไปอยู่ในเขตการเลือกตั้งของจังหวัดอื่นมีจดหมายมาที่บ้านกาญจนาไมเยอร์อยู่ชลบุรีสัตหีบแต่รู้ไหมส่งกระดาษมาเมื่อวานนี้อ่านมาจากกระบี่อยู่กระบี่ได้ไงอ่ะบัตรประชาชนก็ไม่ใช่ของเราไม่ได้เอากระดาษมานะอยู่บ้านอย่างนั้นจะเอาให้ดูเลยเนี่ยแต่มีนะมีในโทรศัพท์มีในโทรศัพท์จะให้ดูมันไม่ตรงกับบัตรประชาชนของเราที่นั่นแบบเนี้ยมันทำงานกันแบบเนี้ยไทยมันอยู่ถึงจะเป็นอย่างนี้ไงไม่เจริญสักทีนี่ไงคำชี้แจงของคณะกรรมการการเลือกตั้งต่อเขตเลือกตั้งบนซองใส่บัตรระบุว่าเป็นการกำหนดเขตทั้งสิ้น400เขตเพื่อใช้สำหรับการเลือกตั้งโดยเฉพาะซึ่งจะแตกต่างจากการส่งจดหมายทั่วไปขณะที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางคนก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปีนี้เพราะมีการย้ายที่อยู่เอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินให้สัมภาษณ์กับไทย PBSถึงความคืบหน้าด้านการดำเนินการการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในเยอรมนีคือเราไม่ได้รับคะแนนที่นี่นะครับจะประมวลจำนวนซองที่เราได้รับเนี่ยแล้วก็พอใกล้วันเนี่ยก็จะได้เริ่มดำเนินการกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมส่งกลับไปเมืองไทยทางถุงเมพิเศษเนี่ยเพื่อให้ทัน การเลือกตั้งในไทยในวันที่14พฤษภาคมก็ตอนนี้เนี่ยก็กะว่าเราจะเริ่มส่งซองต่างๆเนี่ยผ่านถุงเมย์พิเศษเนี่ยตั้งแต่วันที่3เพราะวันที่3เนี่ยเรากำหนดว่าเป็นวันสุดท้ายที่ขอให้พี่น้องเนี่ยส่งบัตรเลือกตั้งมาที่สถานทูตแล้วก็ตั้งแต่วันที่4เนี่ยเราก็จะได้ดำเนินการส่งกลับเมืองไทยเนี่ยการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในครั้งนี้
มีผู้ขอใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 115,139 คนโดยรูปแบบและวันเวลาในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศบางประเทศใช้วิธีการลงคะแนนทางไปรษณีย์ขณะที่บางประเทศจัดการเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหลายคนสะท้อนเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้มีการปรับรูปแบบการเลือกตั้งที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นและต้องการให้มีการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นวงกว้างมากขึ้นสำหรับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงานจากกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนี